วันนี้ก็มาผ่อนคลายกันหน่อยนะครับหลังจากที่เราวาดภาพในห้องเรียนนะในสตูดิโอนะครับในที่ทำงานของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็เราจะมาหาแรงบันดาลใจจริงๆมีแรงบันดาลใจมีความสำคัญต่องานศิลปะนะแต่แรงบันดาลใจเนี่ยจะเราจะมีได้คือเราต้องออกไปตามหาแรงบันดาลใจนะครับวันนี้เนี่ยผมพาพวกเรามาหาแรงบันดาลใจนะที่ผมตั้งใจไว้ก็คือเป็นที่ที่มีน้ำนะครับมีภูเขามีเงาสะท้อนน้ำอันนี้คือแรงบันดาลใจของผมนะครับแล้วก็เราก็เก็บแรงบันดาลใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดสู่ภาพวาดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะวาดนำเสนอการสอนวิธีการวาดภาพทิวทัศน์นะครับที่มีเงาสะท้อนน้ำนี่เป็นลักษณะการวาดภาพทิวทัศน์ที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับว่ามีขั้นตอนการวาดยังไงนะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนวิธีการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปวิดีโอนะครับผมการวาดภาพทิวทัศน์นะครับมันก็เหมือนการเขียนสีน้ำทั่วไปแต่ว่าอาจจะแตกต่างจากหุ่นนิ่งก็คือเราอาจจะต้องเขียนบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับแล้วก็สีที่สว่างบรรยากาศโดยรวมเนี่ย อันนี้เราจะเลือกใช้เทคนิคเวทออนเวทนะกับด้านหลังของภาพนะครับน้ำลงก่อนนะแล้วก็ลงสีบรรยากาศรวมของภาพในตอนกลางวันประมาณเช้าๆสายๆนะครับก็จะมีสีเหลืองแทรกไปในสีฟ้านิดนึงนะเวลาแทรกเนี่ยอาจจะต้องตวัดนิดนึงไม่ให้มันซ้ำกันนะครับไม่งั้นเนี่ยสีมันจะผสมกันเป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็มาเริ่มต้นการเขียนน้ำนะครับก็คล้ายกันแต่ว่าอาจจะกลับกันนิดนึงอาจจะต้องลงสีเหลืองก่อนนะอันนี้ก็ต้องผสมสีทิ้งไว้เลยนะครับเป็นบริเวณกว้างๆครับใส่ไปเลยใช้ผู้การใหญ่นิดนึงนะครับไม่ใช่ผู้การเล็กเบอร์ 0.00 เขี่ยไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับหลังจากนั้นท้องฟ้าหลังก็สีก็แห้งแล้วเราก็จะมาเริ่มเขียนภูเขาในระยะหลังนะครับด้วยสีที่บรรยากาศผสมสีเขียวนะนิดหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็มามาร์กจุดของแสงตกกระทบตกลงมาที่ตามต้นไม้นะครับเป็นการมาร์กจุดไว้ก่อนนะว่าจุดนี้เราจะทำให้มันมีแสงตกลงมาแล้วก็ค่อนข้างจะเด่นนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะล็อกเป็นการล็อกไว้นะครับล็อกแสงหลังจากนั้นก็เขียนบรรยากาศทั่วไปนะครับรองพื้นบริเวณพื้นหญ้าอะไรพื้นที่กว้างในขณะที่เราอาจจะรอสีนะครับสีด้านอื่นแห้งนะครับเพิ่มจุดเล็กๆน้อยๆนี่ได้นะครับการเขียนทิวทัศน์นั้นอาจจะต้องไวนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสู่จุดกึ่งกลางของภาพนะครับก็จะเขียนแบบลงน้ำก่อนแล้วก็สีหยอดนะครับเป็นจุดไปจะไม่เขียนให้มันติดต่อกันนะครับเพราะว่าอันนี้เราต้องการความคมนิดนึงนะครับแล้วก็สลับไปแล้วสลับมาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีสีแท้นะครับก็ต้นไม้ก็เป็นสีเขียวแสงสีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สลับมาด้านซ้ายนะใส่สีแสงก็เอาเหลืองหยอดนิดนึงแล้วมาสีแท้ของต้นไม้นะครับสังเกตได้ว่าการเขียนทิวทัศน์ของผมจะเน้นการคุมบรรยากาศนะครับจะใช้สีคู่ตรงข้ามเช่นสีเหลืองก็หยอดตรงแสงนะครับแล้วก็เงาก็จะหยอดสีม่วงเป็นสีตรงข้ามกันแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีแท้ส่วนสีแท้ที่เป็นสีเขียวเนี่ยช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวนะครับใบไม้เนี่ยจะมีเริ่มการมีการเปลี่ยนสีนะเพราะฉะนั้นเราจะมีสีแดงนะเข้ามาเบรกสีแดงสีส้มนะครับเข้ามาเบรกนิดนึงหลังจากนั้นก็เริ่มมาทำส่วนที่จะเป็นจุดโฟกัสนะครับจุดเด่นๆของภาพสังเกตว่าจะมีใช้สีตรงข้ามเข้ามาช่วยตลอดนะครับก็สลับกันเราจะไม่เขียนต้นไม้ที่มันติดต่อกันมากถ้าต้องการความคมชัดนะครับ
อาจจะเป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้ภาพไม่เบลอนะก็จะเริ่มภาพก็จะเริ่มมองเห็นชัดเจนนะครับลงชั้นที่2อันนี้ก็วิธีการก็ตามนี้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องอธิบายมากนะครับแต่ว่าเราจะไม่เน้นเรื่องการเขียนรายละเอียดมากนะครับในทิวทัศน์เนี่ยเราต้องการฝึกการมองเห็นระยะใกล้ๆนะครับแล้วก็การใช้สีในบรรยากาศอาจจะเริ่มเข้ามาติดโฟร์กราวด์นะครับอยู่ด้านหน้าสีพื้นก่อนแล้วก็จะเข้ามาทำเงาแสงเงาสะท้อนนะครับเงาสะท้อนบนพื้นน้ำนี่แต่การลมน้ำอีกรอบนึงนะครับเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ให้มีระยะใกล้เข้ามาอีกนะครับบริเวณที่เป็นแสงนี่เรามาร์กกาวไว้นะครับอันนี้ก็เอาเข้มที่สุดเลยนะครับช่วงหลังนี้อาจจะมีการตกแต่งให้บริเวณพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะด้วยพวกกันขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่อยู่อาศัยนะอาจจะไม่ได้มองเห็นชัดเจนนะแต่ว่าผมอาจจะไปถ่ายรูปมาหรือว่าดึงซูมจากตัวบ้านนะเอามาใส่นะครับอันนี้สำคัญแล้วเมื่อเราเอามาจากที่อื่นนะครับเราจะต้องบล็อกเงาสะท้อนไว้นะครับไม่งั้นอาจจะไม่ตรงกันนะครับต้องบล็อกไว้เลยนะการพลาดนะครับคราวนี้จะมีการเวทนะครับก็คือลงน้ำอีกทีนึงแล้วก็จะทำเงาสะท้อนของต้นไม้ตรงกลางนะครับมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีความพร้อมเป็นพิเศษนะครับมาที่ด้วยนะเพราะว่า พวกนี้เนี่ยถ้าเราพลาดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาแก้ไขยากต้องเล็งดีๆนะครับนี่หมายว่าเราซ้อมมือจากบรรยากาศด้านหน้าด้านหลังมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นจุดที่เราต้องการเน้นวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับก็คือวันนี้เราจะมาเขียนเงาซ้อนของน้ำมันจะมีต้นไม้นะครับแล้วก็ภูเขาด้านหลังนะครับก็ไปพร้อมๆกันเลยทีนี้เราก็จะเริ่มมองเห็นเค้ารางของระยะของทิวทัศน์แล้วนะครับดูว่าเป็นรูปอะไรนะครับมีเงาตกตรงไหนนะครับยกเว้นเกาะตรงกลางน้ำนะครับที่เรายังไม่ทำไปพร้อมกับระยะนี้นะครับเพราะว่าสีมันจะวิ่งเข้าหากันแล้วทำให้ภาพไม่คมอันนี้ข้างๆเริ่มแห้งแล้วอันนี้เราก็มาลงตรงกลางนะครับเช่นเดิมก็คือการมาร์กจุดของแสงนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เงาภาพก็จะขยับระยะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ก็คุณจะมีเรื่องรายละเอียดนะครับเข้ามาเพิ่มเติมพยายามใส่รายละเอียดเยอะหน่อยนะครับเมื่อใส่เวลาใส่รายละเอียดภาพมันก็จะคมครับแม้กระทั่งส่วนที่เป็นแสงนะผมว่าอาจจะต้องมีสีที่เป็นตัวทึบแสงนะมาสกิดนะครับในระยะเดียวกันด้านมุมซ้ายมือนะครับอันนี้ก็สีที่เราเอามาใช้ตรงกลางก็เอามาใช้ด้านหน้าได้ด้วยนะขั้นตอนช่วงนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องรายละเอียดเข้ามานะครับ
คราวนี้เป็นขั้นตอนเกือบท้ายละก็คือโฟกาวคือเงาต้นไม้ที่เป็นย้อนแสงนะครับก็อาจจะต้องใช้สีที่เข้มข้นนิดนึงครับตัวสีเขียวเนี่ยเราจะไม่ใช้สีเขียวหรือว่าสีเขียวเข้มไม่เพียงพอนะครับผมจะใช้สีเขียวเข้มผสมสีแดงแคดเมียมเลดดิฟนะครับหรือไม่มีอะลิซาลีนก็ใส่อะลิซาลีนนะครับแล้วก็ผสมเพอร์เซนต์บลูเข้าไปครับต้นไม้ก็จะเข้มข้นนะครับแล้วก็เขียนต้นไม้ที่ตกทอดนี่สามารถเขียนได้เลยเพราะว่าต้นกับเงาสะท้อน อยู่คนละด้านนะครับตกกระทบลงมาครับก็ใส่ตามนี้เลยนะครับที่มีลำต้นผมจะใช้ส่วนที่เป็นสีทึบแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เว้นที่เป็นบริเวณที่เป็นแสงไว้นะครับก็จะเสร็จต้นไม้ที่ตกแต่งเก่งนิดนึงพวกนี้อาจจะต้องฝึกนิดนึงครับพวกเงาสะท้อนเนี่ยนะเพราะว่าเราคงล่างสองอะไรไม่ได้เพราะสีเข้มมากเลยนั้นก็ต้องตัดสินใจเด็ดขาดครับทำเงาสะท้อนนะครับก็ใส่กิ่งใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใช้พวกกันเล็กนะในการตกแต่งเดี๋ยวรอสีบริเวณน้ำแห้งก่อนนะครับเนี่ยเงาบางส่วนก็เข้มมากเพราะว่าเช้าอยู่นะหน้าหนาวอันนี้ก็พื้นน้ำแห้งแล้วก็เอากาวออกนะครับแล้วก็ใส่สีของใบไม้ที่มันหล่นลงไปจอกแหนอะไรพวกนี้นะครับการเสร็จแล้วคราวนี้ก็เขียนภาพสบายๆไม่ต้องกดดันมากนะอันนี้เราคุมสถานการณ์ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับก็แต่งตอนนี้ก็มาถอยดูนะครับแล้วก็แต่งเล็กน้อยก็เป็นนั้นว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับภาพทิวทัศน์เงาสะท้อนน้ำเรียบร้อยเมื่อกี้ก็ตัดออกนะเสร็จแล้วครับไปเขียนรูปนอกฐานที่มาเป็นไงบ้างลองเขียนรูปทิวทัศน์เนาะเป็นครั้งแรกเลยอาจจะดูออกไกลเวิ้งว้างไปหมดอะไรก็ดูจะกว้างขวางไปหมดนะครับไม่เหมือนอยู่ในห้องนะครับแต่ว่าความสำคัญของศิลปะนั้นคือต้องมีเรื่องของแรงบันดาลใจด้วยนะเราอาจจะต้องก้าวออกไปข้างนอกไปดูโลกกว้างนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศถ่ายทอดมามันอาจจะไม่เป็นงานที่ดีหรอกแต่ว่าเราให้เราเข้าใจเรามองเห็นแล้วก็มีกระบวนการวิธีขั้นตอนในการที่จะถ่ายทอดนะครับเป็นงานจิตรกรรมซึ่งอันเนี้ยเป็นสีน้ำนะครับซึ่งอาจจะมีความชุ่มๆอาจจะเลอะๆบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราไปเขียนแล้วก็กลับมาเราก็อาจจะมาแต่งมาเติมอะไรได้นะก็นี่ก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 70-80% ละเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็อาจจะมีเนี่ยบางที่ก็อาจจะลืมทำกิ่งไม้อะไรก็มีนะหรือใบไม้ที่มันตกหล่นลงมาเงี้ยอาจจะใส่เพิ่มก็แล้วแต่นี้นะครับแต่ว่าในการสอนคลิปนี้นะครับอยากให้รู้เรื่องของวัตถุประสงค์นะอยากให้รู้เรื่องของกระบวนการขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับมันจะไม่เสร็จหรือว่าไม่ได้ดีในชิ้นเดียวหรอกแต่ว่าเราอาจจะต้องทำบ่อยๆนะเพื่อเกิดความชำนาญนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอขั้นตอนวิธีการเพื่อสู่การศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าใจนะครับการวาดภาพทิวทัศน์
ได้อย่างถูกต้องนะครับก็ลองเอาไปฝึกดูนะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับถ้าดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับ